สมชื่อ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตจริงๆนะคะกับโมเมนต์หวานณเดชน์ยาย่าบนเวทีนอกจากจะมีช็อตน่ารักแล้วก็ยังมีช็อตทำร้ายคนโสดเพราะทั้งคู่เนี่ยแสดงกันแบบว่าวิวท่ามกลางม่านน้ำหลายคนก็เลยติงว่าเกินงามไปหรือเปล่าซึ่งยาย่าก็ตอบไปแล้วนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นการแสดงซึ่งคราวนี้ถึงคิวเจ้าของคอนเสิร์ตนะคะที่เจ้าตัวก็ยอมน้อมรับทุกคำวิจารณ์แต่ที่ห่วงที่สุดก็คือความรู้สึกของยาย่าค่ะอาจจะรู้สึกดีขึ้นไปว่า50ก็ถือว่าเป็นอีกการแสดงหนึ่งที่เราได้ทำเพื่อนำเสนอให้กับคนที่ได้ไปดูในคอนเสิร์ตสเปเชียลจริงๆนะแต่ว่าถ้ามันอาจจะเกิดการหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมเกินงามนะฮะอาจจะดูแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มองตรงจุดนี้ว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ภาพลักษณ์ของน้องเสียหายก็เป็นห่วงเขาอยู่แล้วว่าแบบเขาจะเครียดหรือเปล่าอะไรซึ่งตัวจริงเขาก็เครียดอยู่แล้วหมายถึงว่าแบบบางคนก็ด่าแบบใช้วาจาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจน้องนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตผมเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ให้กับใครอยู่แล้วไม่ได้เตรียมใจว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับผมเราก็อยากจะให้ทุกๆคนที่จ่ายตังค์ไปดูได้มีความสุขแค่นั้นเองเราอยู่ในโหมดของนักแสดงที่เรากำลังเพอร์ฟอร์มตรงนั้นออกมาก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศไม่ได้คิดถึงเรื่องเซ็กส์ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโชว์มากกว่าแล้วอันนี้ผมเข้าใจในมุมของเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วครับผมก็น้อมรับไว้ขอบคุณมากๆครับมาอีกหนึ่งคนที่โดนดราม่าพี่ชอดนั่นเองนะครับผู้จัดของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับทุกคำติชมของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ส่วนตัวก็มองว่าเป็นการแสดงส่วนข่าวในด้านลบก็ขอไม่เก็บเอามาคิดมากนะครับแล้วก็มีการคุยกับทั้งคู่แล้วเข้าใจดีกันทุกฝ่ายฮะคือพี่จะเป็นคนไม่รับฟีดแบ็กในแง่ของการพูดจะหยาบคายพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องคือเราคงไม่สามารถทำให้สังคมนี้ดีขึ้นด้วยการพูดจาหยาบคายใส่กันพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อันนึงที่อยากอธิบายต่อจากที่น้องยาย่าพูดวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือทั้งหมดมันคือโชว์มีโอกาสได้คุยกับน้องหรือยังคุยค่ะคุยก็ได้คุยกันไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยพี่ว่าน้องสองคนเขาแข็งแรงนะคะคือความไม่แข็งแรงหมายความว่าสิ่งที่เราคุยกันก็คือความตั้งใจในการทำงานเราไม่ได้มีความตั้งใจในแง่ที่ไม่ดีเลยกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นซีดีหรือตลอดทั้งโชว์ก็ตามเราน้อมรับในทุกความคิดเห็นในทุกรูปแบบแล้วก็ขอบคุณในความคิดเห็นในทุกรูปแบบเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าทุกกระแสที่ตอบเข้ามามันคือความปรารถนาดีที่มีต่อกันเป็นความจริงใจที่มีต่อกันที่ทุกคนมีความหวังดีกับพวกเราทั้งตัวน้องแล้วก็ตัวพี่ด้วยไม่หน่อยไม่เลยทั้งสิ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราตั้งใจทำอะไรอยู่